จากกรณีที่นายณัฐพลวิทย์ค่ะวงธนจีรนาถนะคะอายุ49ปีหรือว่าเล็กอรดาเป็นเจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรรนะคะที่เป็นที่รู้จักกันในเมืองสุพรรณบุรีเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนแล้วก็มีบาดแผลนะคะถูกแทงด้วยของมีคมหลายจุดเลยทั้งที่ศีรษะลำคอแล้วก็ที่กกหูตำรวจเองก็ออกหมายจับนายโซนะคะเป็นคนงานชาวเมียนมาที่คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ชนวนในการก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือฆ่าเพื่อชิงทรัพย์นะคะโดยทางด้านของพันเอกพิเชษฐ์ หัสดีพงศ์ค่ะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยาตอนนี้มีการสั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดตรวจตั้งแต่พื้นที่ด่านพุน้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด่านความมั่นคงไซโยกด่านความมั่นคง3แยกทองผาภูมิจุดตรวจสะพานรันตีแล้วก็จุดตรวจสอบบ้านน้ำเกิ๊กอำเภอสังขละบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถจะออกไปสู่ชายแดนเมียนมาได้นะคะมีการสั่งให้เพิ่มมาตรการตรวจตราคนที่เดินทางเข้าออกค่ะแล้วก็จะต้องนำรูปถ่ายของผู้ต้องหาไปติดเอาไว้ตามจุดตรวจทุกที่เลยหากพบก็ให้ทำการจับกุมทันทีเพราะว่าเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ต้องหารายนี้อาจจะหนีกลับประเทศบ้านเกิดนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.สังขละบุรีแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรีก็มีการประสานข้อมูลโดยเอาภาพถ่ายของผู้ต้องหานะคะไปให้กับทางการเมียนมาในพื้นที่พญาตองสู่ในการขอความร่วมมือในการช่วยติดตามมาดำเนินคดีอีกทางนึงด้วยขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบันทึกภาพผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ต้องหาค่ะเดินผ่านปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ทางชุดสืบสวนกำลังติดตามแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆด้วยจากการตรวจสอบก็ทราบว่านายโซเนี่ยมีภรรยาแล้วก็มีพี่ชายทำงานเป็นคนงานไร่อ้อยอยู่ที่หมู่บ้านหนองรีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยได้มีการหลบหนีเข้าเมืองมาทางบ้านอีตองอำเภอทองผาภูมิ